ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยอีกครั้งด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ 350E และ 350D เปิดราคาแบบช็อคไพรส์เมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ. 2567ผลก็ปรากฏว่าในช่วง5วันแรกของการเปิดตัวมีตัวเลขการจับจองที่สูงถึง400คันผ่านไป15วันตัวเลขการจองพุ่งทะลุเกินกว่า 1,000 คันจนถึงวันนี้ผ่านไป25วันในกลุ่มแฟนคลับของซอนเทสได้มีการแจ้งข่าวกันครับว่าคิวตัวเลขการจับจองพุ่งทะลุเกินกว่า 2,000 คันไปแล้วต้องบอกเลยครับว่านี่คือความสำเร็จอย่างแท้จริงของซอนเทสเพราะนอกจากราคาแบบช็อคไพรส์ที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์แล้วออปชันต่างๆบนตัวรถก็มีการจัดเต็มจนล้นมีจุดเด่นมากมายเกินกว่า30จุดที่แตกต่างไปจากรถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นอีกทั้งค่าอะไหล่ค่าบริการตรวจเช็คระยะก็มีความย่อมเยาเกินความคาดหมายและยังใช้โชว์รูมศูนย์บริการร่วมกันกับแลมเบรตต้าก็เลยทำให้หลายคนเทใจให้กับซอนเทสในช่วงเวลานี้เหลือเพียงอย่างเดียวครับก็คือการพิสูจน์ตัวเองเรื่องของการใช้งานในระยะยาวจะมีความทนทานมากน้อยแค่ไหนหลายคนรอดูครับว่าผ่านไปแล้ว3เดือน6เดือน1ปีผลการใช้งานออกมาจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการตรวจสอบราคาค่าตัวของ 350E ที่เปิดตัวไปในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเรือนเคียงของเราปรากฏว่าซอนเทสมาเลเซียเปิดราคารุ่น 350E 25,800 ริงกิตคิดเป็นเงินไทย 199,600 บาทจ่าย 200,000 มีทอน400บาทครับก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นแพงกว่าเมืองไทยถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวขณะที่ 350E ในยุโรปมีราคาประมาณ 210,000 บาทราคาในอเมริกาก็ใกล้เคียงกันครับประมาณ 210,000 บาทส่วนราคาที่บราซิลพุ่งขึ้นไปถึง 230,000 บาทเพราะฉะนั้นราคาของซอนเทส 350E และ 350D ในเมืองไทยน่าจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในต่างประเทศทุกประเทศเลยก็ว่าได้ก็ไม่น่าแปลกใจครับที่แฟนคลับซอนเทสในเมืองไทยจะเปิดใจต้อนรับกันอย่างล้นหลามและมากมายขนาดนี้มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการนำเข้ารถสปอร์ตหรือไม่จากการสอบถามไปยังผู้บริหารของซอนเทสเมืองไทยยืนยันครับว่าในช่วงปีนี้ปีหน้าจะไม่มีการนำเข้ารถสปอร์ตอย่างแน่นอน 100% มีบางท่านสอบถามถึงการนำเข้ารุ่นขนาดเครื่องยนต์150cc จะมีหรือไม่อย่างไรตอบเลยครับว่าซอนเทสเมืองไทยยังไม่มีแผนในการนำเข้าขนาดเครื่องยนต์150cc แต่อย่างใดผู้บริหารซอนเทสยืนยันว่าจะยังคงมุ่งเน้นมาที่กลุ่มบิ๊กสกูตเตอร์เป็นหลักครับมีหลายคนสอบถามถึงรุ่น 501G เครื่องยนต์สูบเดียว 500cc จะนำเข้าเมื่อไหร่จากการสอบถามไปยังผู้บริหารของซอนเทสขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการนำเข้า 501G แต่อย่างใดแต่อาจจะมีการพิจารณากันใหม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวที่เมืองจีนว่าซอนเทสกำลังพัฒนาเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ซึ่งอาจจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปีหน้าถ้าเป็นเช่นนี้ซอนเทสเมืองไทยก็อาจจะมีการนำเข้ารุ่นท็อป2สูบ 500cc ไปเลยส่วนรุ่น 368G ที่มีคนถามมากที่สุดในเวลานี้มันได้รับการติดตั้งกล้องถ่ายวิดีโอหน้าหลังกันสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์และล้อซี่ลวดแบบแทงข้างพร้อมยางทูฟเลสแน่นอนครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นจะแพงกว่า 350E ส่วนจะแพงกว่าเท่าไหร่ก็อยู่ที่การเจรจาระหว่างซอนเทสเมืองไทยกับซอนเทสบริษัทแม่ถ้าสามารถทำราคาพิเศษให้กับแฟนคลับชาวไทยได้ก็คงมีราคาที่ไม่แพงไปกว่า Honda ADV 350อย่างแน่นอนครับกำหนดการเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024หรืออย่างช้าก็คือช่วงต้นปีหน้าระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
ไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2568เรื่องราวของซอนเทสจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ